มือเด็ดเลยนะฮะพี่ปุ้ยกับเจ้ายาวปืนใหญ่แล้วก็พี่โน้ตของเรานะครับชิดใหญ่ไปกระพริบเลยฮะเอาครับจะเริ่มประกันขันแล้วในทีม A นะครับและชื่ออินโดนีเซียผมไม่มีนะฮะแต่เราจะบอกเป็นนัมเบอร์ไปนะฮะก็จะเป็นคู่หน้านะครับหมายเลข7นะตัวทำของอินโดนีเซียแล้วก็ตัวชงหมายเลข3นะครับแล้วก็ตัวเสิร์ฟหมายเลข2ก็เป็นชุดใหญ่ของอินโดนีเซียเหมือนกันชุด A เลยนะของอินโดนีเซียนะชุดนี้ก็เคยเจอกันไปแล้วในเอเชียนเกมนะฮะก็ต้องมาดูฮะนะครับอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับเริ่มฮะเกมที่1เซตที่1ครับเสิร์ฟอ้าวฮะถือว่าเสิร์ฟได้ดีครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ1ต่อ0นะหนึ่งต่อศูนย์ครับอินโดนีเซียเสิร์ฟเสิร์ฟพวกนี้เปิดได้ครับพี่ยาวพี่โน้ตตั้งขึ้นมาให้พี่ปุ้ยฟาดลงไปเรียบร้อยเรไรครับโอ้โหไอ้เสมอครับหนึ่งเท่าซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมกีฬาตะก้อประเทศไทยครับพลตรีจารึกอริยะการันนะครับมาชมและมาเชียร์ให้กับทัพไทยถึงที่สนามเลยขอบสนามเลยนะฮะหนึ่งเท่าครับอินโดนีเซียยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับก็ดูลูกเสิร์ฟของหมายเลข12ครับเสิร์ฟนี้ไม่ข้ามฮะเป็นแต้มของไทยแลนด์ครับชัดแจ๋วนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอ้วันนี้ก็มีกองเชียร์ของไทยแลนด์ก็มาเชียร์ให้กำลังใจกับทัพไทยด้วยนะฮะเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหพี่ยาวจี้ไปที่หมายเลข12ฮะโดนลมกลางลำตัวนะครับเป็นแต้มของไทยแลนด์ครับ3ต่อ1ฮะมาดูยาวปืนใหญ่เสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามเหมือนกันฮะเป็นแต้มให้กับอินโดนีเซียครับ3ต่อ2ปุ้ยโยนนะยาวสีพวกคำจันลูกนี้เสิร์ฟออกครับขอบคุณนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเราอยู่ที่สนามซูบิกยิมนะฮะสามเท่าฮะเสิร์ฟลูกนี้พี่โรสเกี่ยวมาได้ครับตามมาให้พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยฟาดลงไปโอ้เรียบร้อยเลยครับจังหวะพี่ปุ้ยขึ้นทำนี่ถือเป็นลูกแตะหยอดนะต่อ4ฮะเสิร์ฟเปิดไม่ดีฮะสีพงคำจันนะลูกนี้โอ้ยผมต้องทำหน้าที่หลายหน้าที่นะครับก็ต้องปล่อยให้น้องเขาทำชั้นเล็กไปก่อนผมก็มาเอาไลฟ์สดให้ FC ได้ชมกันแหมนี่คนมาแซวเราด้วยนะเสิร์ฟไปฮะออกครับเป็นแต้มของฝั่งไทยครับพอยต์ไทยแลนด์
ม่รู้เขาจะตัดไม่เลี้ยงผมหรือเปล่านะไม่ได้ทำหน้าที่แชร์เลนโอ้เปิดได้ครับลูกนี้ตั้งขึ้นมาเบอร์7ฟาดไว้โอ้โหเรียบร้อยฮะเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับก็ถือว่าเปิดได้ดีฮะโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟของยาปุจายนี่อินโดนีเซียเปิดได้นะฮะตอนนี้5ต่อ4ครับเราอยู่เซตแรกทีมเอฮะเสิร์ฟลูกนี้พี่ยาโอ้โหยังเปิดได้ฮะตั้งขึ้นมาฮะลูกนี้เบอร์7ขึ้นฟาดโอ้ติดบล็อกหรือเปล่าโอ้โหแต่บล็อกลงในแดนของฝั่งไทยนะฮะพี่ปุ้ยเป็นแต้มของอินโดนีเซียโอ้อีกสนามนึงน่าจะมันนะระหว่างฟิลิปปินส์กับมาเลเซียนะครับ5เท่าครับมาดูว่าเก็บเสิร์ฟของยาปุญใหญ่เสิร์ฟลูกนี้อ้าวเรียบร้อยฮะถือว่าเสิร์ฟได้ดีครับเป็นแต้มของฝั่งไทยครับแต้มเริ่มขึ้นนำฮะ6ต่อ5ไปที่ยาปุญใหญ่เปิดไม่ได้นะลูกเสิร์ฟของอินโดนีเซียนะครับติดเลยฮะตอนนี้ศรีพงษ์คำจันทร์เปิดลูกเสิร์ฟของฝั่งอินโดนีเซียไม่ได้เลยฮะต้องขอเวลานอกฮะตอนนี นี้สกอร์ของอินโดนีเซียนำไทยไป2ลูกครับ8ต่อ6ครับโอ้หลังจากที่ลูกเสิร์ฟของอินโดนีเซียนะครับเปิดกินแต้มนะฮะที่ไปที่ศรีพงษ์คำจันทร์นะยาปุญใหญ่เปิด2เม็ดติดนี่ทำเปิดไม่ได้เลยนะเกมเสิร์ฟของยาปุญใหญ่ก็สำหรับในประเภททีมชุดชายนะครับเราจะแข่งมาหมดวันที่6 7แล้วก็วันที่8ฮะก็จะรู้ผลนะฮะ3วันนะฮะประเภททีมชุดชายนะครับแข่งแบบราวโรบินนะฮะพบกันหมดก็เตะเก็บคะแนนฮะมาดูฮะเก็บเสิร์ฟของอินโดนีเซียนะครับหมายเลข12จะจี้ไปที่เจ้ายาปุญใหญ่อีกครั้งหรือเปล่าฮะตอนนี้สกอร์อยู่ที่8ต่อ6ครับนำอยู่2ลูกครับนำไทยเสิร์ฟลูกนี้พี่วินโนดเปิดมาได้ครับตั้งมาให้พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยฟาดไปโอ้โหเรียบร้อยเรไรครับเอาละฮะตามมาครับ8ต่อ7ครับไทยห่างอยู่1ลูกครับมาดูเกมเสิร์ฟของศรีพงษ์คำจันทร์ฮะ
จะเอาคืนหรือเปล่าครับหลังจากที่เปิดเสียไป2เม็ดฮะ7ต่อ8ครับพี่ปูโยนฮะพี่ยาวเสิร์ฟฮะโอ้เปิดได้ฮะลูกนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อฮะโอ้เป็นแต้มของฝั่งอินโดนีเซียนะตอนนี้เกมเสิร์ฟนี่ทำอะไรไม่ได้เลยฮะเจ็ดต่อเก้าครับยาวเสิร์ฟลูกนี้เอายังเปิดมาได้ครับตั้งขึ้นมาเบอร์เจ็ดฟาดไปโอ้โหติดบล็อกทัชบล็อกของพี่ปุ้ยออกฮะเป็นแต้มของอินโดนีเซียโอ้โหถือว่าเขาทำการบ้านมาดีเหมือนกันแค่อินโดนีเซียตอนนี้ไทยตามอยู่ฮะสามลูกครับเจ็ดต่อสิบนัดเปิดซิงกับอินโดนีเซียนะนัดแรกครับประเภททีมชุดชายปุยโยนยาวเสิร์ฟจีไปที่หมายเลข3เปิดไม่ค่อยดีตั้งขึ้นมาครับเปิดเจ็บฟาดลงไปโอ้โหเก็บได้หมดเลยฮะตอนนี้อินโดนีเซียตอนนี้สกอร์ของไทยตามอยู่4ลูกนะครับ11ต่อ7ฮะก็ต้องลุ้นนะดูกันยาวๆครับเพิ่งเซตที่1นะจะเปิดได้หรือเปล่าพี่ไปเปิดศีรษะมาครับโน้ตโชว์มาให้พี่อีกครั้งนึงเรียบร้อยเรไรครับแต้มของไทยฮะสิบเอ็ดต่อแปดครับอีเดอร์เซียเสิร์ฟครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเอาครับพี่โน้ตเกี่ยวมาได้ตั้งให้พี่ปุ้ยฟาตายอนเรียบร้อยเรไรครับโอ้โหเป็นไปได้ฮะสิบเอ็ดต่อเก้าครับสกอร์อินโดนีเซียยังนำอยู่ฮะจี้ไปที่ใครโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามครับติดเน็ตนะตีตื้นนะครับตอนนี้ไทย10ต่อ11ครับมาดูเกมเสิร์ฟของไทยฮะยาปุญใหญ่ครับสีพงคำจันทร์อิปุโยนฮะลูกนี้เสิร์ฟอ้าวครับยังเกี่ยวมาได้ฮะลูกนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อฮะอ้าวครับจังหวะลูกมันร้อนมันแรงไทยครับพี่ปุ้ยใช้ศีรษะโขกลงไปในแดนของอินโดนีเซียนะครับเป็นแต้มให้กับไทยครับตีเสมอครับ11เท่าก็ถือว่าเกมเสิร์ฟตอนนี้นี่ทำอะไรกับอินโดนีเซียไม่ได้นะครับเปิดได้หมดเลยฮะตอนนี้ก็ต้องดูฮะยาปืนใหญ่ฮะลูกนี้อ้าวยังเปิดได้ฮะลูกนี้ตั้งขึ้นมาโอ้ฟาดได้โอ้โหเรียบร้อยเรไรครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับโอ้โหก็ถือว่าเกมเสิร์ฟตอนนี้ทำอะไรอินโดนีเซียไม่ได้แล้วนะฮะสิบเอ็ดต่อสิบสองครับเราอยู่ในเซตที่หนึ่งครับสีพงกับจันเสิร์ฟลูกนี้จีไปที่เบอร์เจ็ดเปิดศีรษะแตกครับเป็นแต้มของไทยฮะตีเสมอครับ12เท่าไทยสีเหลืองครับอินโดนีเซียสีน้ำเงินนะ
ไปเรามาในชุดสีเหลืองนะครับฝั่งนู้นเลยครับฝั่งตรงข้ามกับกล้องนะฮะส่วนอินโดนีเซียมาชุดสีน้ำเงินฮะมาดูว่าสกอร์ตอนนี้12เท่ามาดูว่าจะเปิดได้หรือเปล่าตรงนี้เอาพี่ปุ้ยเปิดศีรษะแตกอ่ะโอ้เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ13ต่อ12ฮะถือว่าทำกันได้มาดีครับอินโดนีเซียครับ13ต่อ12ฮะไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเอาครับตั้งขึ้นเองจิตเองครับพี่ปุ้ยฟาดไปเรียบร้อยเรไรครับแหมเกือบไปเหมือนกันนะลูกเมื่อกี้นี้เป๋ไปนิดนึงแต่ก็สามารถแก้สถานการณ์ได้ครับโดยเฉพาะพี่ปุ้ยของเราครับพรชัยข้าวแก้วต้องขออภัยด้วย FC ทุกท่านฮะแอดมินคงจะไม่ได้ตอบคำถามทุกคำถามนะฮะจะพยายามดูการแข่งขันแล้วก็พากให้ได้สุดนะฮะอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับสกอร์ตอนนี้ไทยนำขึ้นมาครับ14ต่อ13ครับมาดูเกมเสิร์ฟยาปืนใหญ่ของเราจะสำลิดผลหรือเปล่าเสิร์ฟลูกนี้เอาอย่างเงี้ยเปิดได้ครับลูกนี้ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวฟาดไปโอ้โหเรียบร้อยเรไรครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ14เท่าแล้วอยู่ในเซตที่1นะครับทีม A เสิร์ฟแบบหนักหน่วงนี่ทำอะไรอินโดนีเซียไม่ได้เลยฮะโอ้โหถือว่าดีฮะโชคช่วยครับลูกพิกเน็ตนะฮะแต่แต้มของฝั่งไทยฮะจังหวะที่พวกคำจันเสิร์ฟแล้วลูกไปพิกเน็ตตะข่ายลงมาในแดนของอินโดนีเซียนะครับแต้มของไทยฮะ15ต่อ14ปูโยนะให้กับยาวปืนใหญ่เสิร์ฟพวกนี้อ้าวจี้มาจี้ตัวทำหมายเลข7อินโดนีเซียเปิดศีรษะแตกครับเป็นเสิร์ฟครับอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับตามอยู่2ลูกฮะตอนนี้เป็นฝ่ายตามนะฮะ14ต่อ16ช่วงแรกเราอาจจะอ่อยแต่อ่อยแบบนี้ไม่ดีนะ14ต่อ16ครับเสิร์ฟลูกนี้พี่โน้ตเปิดได้ครับตังให้พี่ปุ้ยเอาเรียบร้อยเรไรครับโอ้โหมาคิดดูสิต้องขอเวลารอบครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มเป็นฝ่ายตามนะอินโดนีเซียสำหรับวันนี้นะครับไทยก็จะมีแข่งขันอีกนัดหนึ่งนะฮะก็เจอกับเจ้าภาพครับฟิลิปปินส์ฮะเวลาก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะก็ถ้าในไทยเข้าประมาณบ่ายโมงครึ่งฮะที่นี่เร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับคู่ฟิลิปปินส์ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ทำการไลฟ์สดให้ FC ได้ชมหรือเปล่านะครับเป็นคู่ถ่ายทอดสดด้วยต้องไปทำหน้าที่ชาเลนจ์ด้วยวันนี้ปลีกตัวมาไลฟ์สดให้ FC ได้ชมนะฮะ
เดี๋ยวผมไม่รู้เขาจะตัดไม่เลี้ยงผมหรือเปล่าเอาครับมาชมกันต่อเราอยู่ในเซตที่1ครับตอนนี้สกอร์ไทยนำอยู่3ลูกครับเป็นอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ14-17ฮะก็ไม่รู้อะไร FC นะถ้าผมโดนตัดไม่เลี้ยงก็ช่วยเลี้ยงข้าวผมด้วยแล้วกันเอาครับปังขึ้นมาโอ้โหลูกนี้ล้นมาครับโอ้โหลูกนี้เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับสำหรับที่นี่ครับบรรยากาศก็ไม่หนาวครับร้อนนะฮะฝั่งประเทศไทยไม่ทราบว่าอากาศเป็นยังไงบ้างครับได้ข่าวว่าเริ่มหนาวแล้วนะฮะ15-17ครับเสิร์ฟลูกนี้พี่ยาเปิดได้ครับพี่โน้ตตั้งหวานๆพี่ปุ้ยจ๋าโอ้ยเรียบร้อยเลยครับไปเลย18-15ครับวันนี้เก็บเสิร์ฟของสิบกำจัดครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหจีที่มาริเกเปิดศีรษะแตกครับเป็นแต้มของไทยครับขยับมาเป็น19-15ครับเราเริ่มจับทิศทางได้นะฮะว่าจะเสิร์ฟไปจี้ไปที่ใครครับโอ้ลำปางหนาวแล้วฮะ19-15ครับจะจี้ไปที่หมายเลข7เหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้ยตรงกลางระหว่างใจนะฮะเป็นแต้มของไทยครับ20-15ครับแบตพอยต์ครับอีกแต้มเดียวในเซตที่1ไทยจะเก็บชัยชนะนะที่10-15ครับเก็บเสิร์ฟของยาวนี่ออกดิ้นฮะเอาหยอดฮะเก็บมาได้ครับอินโดนีเซียโอ้ยยังได้ครับยังไม่ตายลูกนี้ติดบอลขึ้นมาโอ้โหฟาดไปข้ามครับโชคดีครับเป็นแต้มของไทยครับเอาชนะในเซตที่1ไปครับ21-15อยากถาม FC นะครับครูทั้งหลายนะครับว่าประเภททีมชุดชายเนี่ยใน4เกมนี้เราเป็นแชมป์นี่กี่สมัยนะฮะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงนะเผื่ออาจจะมีเสื้อสวยๆจาก4เกมไปฝาก FC ทุกท่าน อยากได้กันหรือเปล่าครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะแรกไทยเอาชนะอินโดนีเซียไปครับ21-15นะครับคุณเบิร์ตบอกว่าเรียบร้อยเรไรฮะแหมขอบคุณมากครับคุณเบิร์ตคุณเมาทุกขวดบอกว่าขอบคุณมากค่ะที่ได้ถ่ายทอดสดให้ดูนะเ
11สมัยเหรอไม่ใช่นะยังไม่ถูกอ่ะเรารู้คำตอบแล้วล่ะว่ากี่สมัยก็จะตัดเบี้ยเลี้ยงเราหรือเปล่าเนี่ยมาชมกันต่อในเซตที่2ครับประเภททีมชุดชายนะครับแล้วก็ส่งชุดใจไปกระพริบลงก่อนนะฮะคู่หน้าก็จะเป็นพี่ปุ้ยตัวทำนะฮะตัวชงก็เป็นพี่โน้ตฮะแล้วตัวเสิร์ฟก็เป็นพี่ยาวครับน้องเกตของเราครับสีพงคำจันทร์แล้วครับไทยจะเป็นฝ่ายส่งลูกครับศูนย์ศูนย์ฮะพี่ปุ้ยโยนฮะเสิร์ฟลูกนี้โอ้ยยังเปิดออกมาได้เปิดไม่ได้ครับลูกนี้บล็อกอยู่หรือเปล่าพี่โน้ตจับลูกได้ครับพี่ปุ้ยฟันไว้เรียบร้อยหรือเปล่ายังครับยังแกะมาได้ลูกนี้โอ้ยเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับต้องยอมฮะคุณสไปบอกว่า16สมัยนี้ถูกต้องเลยฮะศูนย์ต่อหนึ่งครับเสิร์ฟลูกนี้เอายังเปิดได้ครับอินโดนีเซียตั้งขึ้นมาเบอร์7ฟาดติดบล็อกพี่ปุ้ยโอ้โหแต่บล็อกออกฮะแต้มของอินโดนีเซียครับ0ต่อ2โอ้โหยังเปิดได้ฮะอินโดนีเซียเอาครับพี่โน้ตตั้งให้พี่ปุ้ยอีกครั้งหนึ่งฟาดลงไปโอ้โหเรียบร้อยเรไรครับลูกนี้ไม่สามารถจะวิ่งไปรับลูกได้ครับอินโดนีเซียขอบคุณมากนะครับที่ช่วยบอกว่า16สมัยใช่ฮะไทยเราเป็นแชมป์ทั้งหมด16สมัยฮะสองต่อหนึ่งฮะโดยเก็บเปิดของไทยฮะเปิดลูกเสิร์ฟของอินโดนีเซียโอ้ต่อยอดโอ้โหลูกนี้จังหวะพี่โน้ตเราวิ่งไปรับลูกไม่ทันนะฮะมีคนบอก17ปีเหรอใช่เหรอ17ปีไม่ใช่นะน่าจะเป็น16ปีมากกว่าเอาครับพี่น็อตชงหวานๆพี่ปุ้ยครั้งหนึ่งปุ้ยๆโอ้ยยังรับได้ครับอินโดนีเซียโอ้โหเป็นแต้มของฝั่งอินโดนีเซียครับสี่ต่อหนึ่งฮะเหมือนเซตที่หนึ่งเลยเขานำไปก่อนฮะแต่หยอดแล้วโอ้โหพี่ปุ้ยแง่ได้ครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับแหมเปิดลูกเสิร์ฟของเจ้าหมายเลข12อินโดนีเซียได้นะครับพี่ปุ้ยของเราครับตั้งเองกินเองฮะพี่ปุ้ยเมื่อกี้แมตช์นี้เล่นคนเดียวนะมีน่าจะมีช่องทีวีถ่ายทอดสดแล้วมั้งฮะ FC 2ต่อ4ครับอ้าวเปิดไม่ได้ครับอินโดนีเซียลูกนี้ที่ไปที่ตัวชงหมายเลข3ของอินโดนีเซียครับเปิดไม่ได้ครับฟิลิปปินส์ครับ3ต่อ4ฮะเราอยู่เซตที่2ปุยโยนี่พี่ยาวเสิร์ฟโอ้โหเปิดเสียครับเป็นแต้มของไทยครับตีเสมอครับ4เท่า
แปลว่าเมืองไทยหนาวแล้วใช่ไหมฮะที่นี่ไม่หนาวเลยฮะร้อนมากๆเลยเสิร์ฟลูกนี้อ้าวจะเปิดมาได้ครับอินโดนีเซียฟาดไปโอ้โหเรียบร้อยเรไรครับเป็นแต้มของฝั่งอินโดนีเซียครับห้าต่อสี่ครับอินโดนีเซียนำอยู่หนึ่งลูกครับไม่ใครตอบถูกนี่ไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้บอกว่าทายเชื่อเลยครับพี่นอตเปิดได้ครับตังมาให้พี่ปุ้ยครั้งหนึ่งพี่ปุ้ยฟาดลงไปเรียบร้อยเลยไรครับห้าเท่าครับเกมเสิร์ฟจะเป็นของฝั่งอินโดนีเซียนะครับฝั่งนู้นก็บี้กันมันเหมือนกันนะเอาครับพี่โน้ตตั้งมาพี่ปุ้ยครั้งหนึ่งโอ้แตะยอดเรียบร้อยเรไรครับแต้มของไทยครับสกอร์ตอนนี้ไทยนำอยู่6นะฮะอินโดนีเซีย5ครับต่อ6ครับโอ้เปิดได้ครับพี่น็อตชงมาให้พี่ปุ้ยครั้งหนึ่งพี่ปุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเรไรครับไม่เหลือรูปแบบนี้นี่นำแล้วฮะ7ต่อ5ในเซตที่2ฮะโอ้เปิดไม่ดีครับอินโดนีเซียเป็นแต้มของฝั่งไทยครับ8ต่อ58ต่อ5ครับมาดูเก็บเสิร์ฟยาวปืนใหญ่ฮะเสิร์ฟดีโอ้โหลูกนี้โอ้กรรมการบอกว่าออกฮะก็ต้องดูว่าจะขอชาเลนจ์หรือเปล่าเอาละฮะขอชาเลนจ์ฮะใครขอชาเลนจ์บ้างนะฮะแม่เห็นว่าลูกลงนะฮะต้องมาดูว่าจะขอได้หรือเปล่าครับลูกเมื่อกี้นี้ครับปีนบอกว่าร้อยเอ็ดหนาวแล้วนะฮะแม่จังหวัดไหนครับลบกี่องศาครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาหนิดนึงฮะขนาดถึงลบไหมที่นี่ร้อนสุดๆเลยฮะที่ฟิลิปปินเซตที่2แล้วนะครับผมตอนนี้ไทยนำนะฮะสกอร์อยู่ที่8ต่อ5ครับตอนนี้ไทยจะขอดูรูปเมื่อกี้นี่นะว่าจังหวะที่พี่ปุ้ยฟาดไปแล้วนะฮะอ๋อถือว่าเป็นลูกดีครับไทยขอได้นะลูกเมื่อกี้ถือว่าลงนะครับถือว่าขอได้ครับลูกชาเลนจ์เมื่อกี้ก็เป็นสกอร์อยู่ที่9ต่อ5นะฮะ
ส่วนอีกสนามหนึ่งก็รู้สึกว่ามาเลเซียนี่เอาชนะฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับเซตที่1ครับเซตที่2ก็สกอร์อยู่ที่13-9ครับแน่นอนถ้าเจ้าภาพนะก็กองเชียร์แน่นอนต้องคึกคืนแน่นอนบอกเลย7องศาเหรอฮะโอ้หน้าไปมากเลยครับจังหวัดเลยเอาครับกลับมาชมสนามเราต่อครับในเซตที่2ครับสกอร์อยู่ที่9-5ครับไทยฝ่ายเสิร์ฟครับเกมปฏิโตจงหมายเลขสามเปิดไม่ได้ครับอินโดนีเซียเป็นแต้มของไทยครับ10-5requesting the audience to refrain from cheering while the referee is about to say the score.ตั้งมาลูกนี้โอ้โหโอ้โหลูกนี้พี่น็อตตั้งไม่ดีฮะพี่ปุ้ยทำลำบากครับแม่เป็นแต้มของฝั่งอินโดนีเซียนะครับเล่นลำบากครับพี่ปุ้ยของเราครับจังหวะลูกเมื่อกี้นี้6-10ครับเตี้ยไปนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้เอาครับพี่โน้ตตั้งหวานพี่ปุ้ยฟาดไปเรียบร้อยโอ้ยักษ์ยะโอ้โหแม่แต้มของไทยครับเซตเสิร์ฟครับอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ6-11ครับเสิร์ฟลูกนี้กรรมการบอกว่าออกฮะไม่รู้ว่าอินโดนีเซียจะขอใช้เล่นหรือเปล่าเอาฮะนักกีฬาบอกว่าน่าจะลงนะฮะให้ทางฝั่งอินโดนีเซียจะขอใช้เล่นลูกไซด์ไลน์นะฮะเกมเสิร์ฟของหมายเลข12นะฮะสำหรับ FC ก็สามารถ เลื่อนเข้าไปดูโปรแกรมแข่งขันในเพจของเราได้เลยนะฮะผมลงไว้แล้วนะฮะว่าไทยเราเจอวันไหนบ้างครับประเภททีมชุดชายนะครับซึ่งประเภททีมชุดที่แข่งกันหมด5ครั้งนะฮะพบกันหมดนะครับก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมามาเลเซียไทยนะเตะเก็บคะแนนครับนัดนี้ใครมีไทยเตะ3ครั้งก็น่าจะชนะแล้วมั้งฮะ3ใน4 4ใน3ก็น่าจะถือว่าน่าจะชนะนะฮะได้เหรียญทองมาดูฮะ18-7ครับโอ้เสิร์ฟดีฮะก็ถือว่าเมื่อกี้นี้ขอชาเลนจ์ได้นะอินโดนีเซียครับ
แต้มของอินเดียครับ12-7โอ้โหเปิดได้ฮะลูกนี้เป็นแต้มของอินเดียสิครับ12-812-8ครับไทยเสิร์ฟฮะเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับพี่ยาวของเราครับสีพงษ์คำจันทร์เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับต้องเปลี่ยนเสิร์ฟครับตอนนี้อินโดนีเซียตามอยู่ฮะ9-12โอ้โหจี้ไปที่พี่น็อตขาซ้ายเปิดไม่ได้ฮะเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ10-12โอ้ต้องขอเวลานอกฮะตอนนี้ใครต้องขอเวลานอกครับต้องแก้เกมเปิดแล้วตอนนี้ดูจากโค้ชกำลังตะกี้หน่อยนะก็เตียวพี่โน้ตของเรานะฮะลูกเมื่อกี้นะฮะเกมเสิร์ฟไทยแลนด์สกอร์ทเวลอินโดนีเซีย10สูสีเหมือนกันนะในเซตที่2ครับตามอยู่3ลูกครับฟิลิปปินส์มาเลเซียนำอยู่16-13นะครับกลับมาชมกันต่อครับในเซตที่2ครับเกมเสิร์ฟจะเป็นของฝั่งอินโดนีเซียนะครับตามอยู่2ลูกครับ10-1210 12เสิร์ฟนี้พี่น้อยเปิดได้ครับตั้งให้กับพี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยฟาดลงไปเรียบร้อยเลยครับนี่ฮะหลังจากไอ้อูเมื่อกี้นี่พี่น้อยถือว่าเปิดขาซ้ายได้ดีฮะ10-13ตั้งขึ้นมาลูกนี้พี่ปุ้ยฟาลงไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสกอร์ตอนนี้ไทยอยู่ที่14-10แล้วฮะในเซตที่2ครับมาดูเกมเสิร์ฟของยาวปืนใหญ่ของเราครับสีพงคำจันทร์พี่ปุ้ยฮะพรชัยเขาแก้จะโยนฮะเสิร์ฟลูกนี้อุ้ยจีไปที่ตัวทำหมายเลข7อินโดนีเซียแล้วเปิดศีรษะแตกไปเลยฮะตอนนี้โอ้โหหมอไม่รับเย็บแล้วฮะตอนนี้เป็นพอยต์ของไทยแลนด์ครับ15-10ครับจะลงจุดเดิมหรือเปล่าครับเจ้ายาปืนใหญ่ฮะเสิร์ฟลูกนี้ไปติดที่เน็ตมาราธอนแล้วโอ้ในมาราธอนนี้เขาเหนียวจริงๆฮะเตะได้เตะดีเตะดีก็ไม่ขาดฮะ15-11เหลือเกมเสิร์ฟของยาปืนใหญ่อีก1ลูกครับ
มาดูว่าจะวางไปที่หมายเลข7หรือเลข3ฮะเสิร์ฟลูกนี้จีโอ้โหเรียบร้อยไรครับเสิร์ฟได้ดีฮะแม่แต้มของฝั่งไทยครับมาดูเกมเสิร์ฟของอินโดนีเซียครับหนุ่มอีหนาวกันบ้านครับ11ต่อ16ครับตามอยู่5ลูกเปิดได้ครับพี่ดอสชมหวานๆพี่ตุ้ยอ๊อบเรียบร้อยเรไรครับโอ้โหมาสิบเอ็ดต่อสิบเจ็ดครับไม่น่าจะมีปัญหาอีก2ลูกที่จะล็อกได้นะครับสำหรับฝั่งไทยฮะถ้าเปิดได้นี่โอกาสทำแต้มสูงครับ11ต่อ17ครับมาดูเก็บเสิร์ฟของอินโดนีเซียเปิดได้ครับพี่โรสตั้งก็เอาพี่ยาวพี่ปุ้ยโอ้โหลูกนี้ถือว่าสุดวิสัยจริงๆฮะจังหวะลูกตั้งขึ้นมานี่เกือบท้ายคอร์ดนะครับถือว่าสุดกำลังของพี่ปุ้ยแล้วนะ12ต่อ17เสิร์ฟลูกนี้ออกครับแจกแต้มให้กับไทยซีซีครับไม่ต้องเหนื่อยฮะ18ต่อ12ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟมาดูว่า3เม็ดนี้ไทยจะปิดเซตได้หรือเปล่าโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟของเจ้ายาปุญใหญ่ครับสีพงคำจันทร์ลูกแรกครับเสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวลูกนี้ว่าไงเอ่ยดีฮะเป็นแต้มของไทยครับสิบเก้าต่อสิบสองครับเดี๋ยวว่า3เม็ดเกมเสิร์ฟของยาปุญใหญ่จะปิดเซตนี้ได้สวยงามหรือเปล่าเสิร์ฟลูกที่2หยอดลูกนี้โอ้โหหยอดได้หวานเจี๊ยบจริงๆ20ต่อ12ครับขึ้นแท่นแล้วฮะตอนนี้อีก1ลูกครับของยาปุญใหญ่สีพงคำจันทร์มารุ้นกันฮะ FC ลูกสุดท้ายยาปุญใหญ่เสิร์ฟเปิดได้ครับตั้งขึ้นมาลูกนี้โอ้โหต้องยอมให้อินโดนีเซียครับมาเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับสิบสามต่อ20ครับอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับมาดูเกมปิดของพี่ปุ้ยของเราดีกว่าครับเสิร์ฟลูกนี้พี่ปุ้ยโอ้ยจี้ไปที่หน้าขวาของพี่ปุ้ยเปิดไม่ได้ฮะโอ้โหแหมถือว่าเสิร์ฟได้ดีครับหมายเลข12ของอินโดนีเซีย14ต่อ20 1420เสิร์ฟพี่ปุ้ยเปิดศีรษะได้ครับพี่โน้ตตั้งให้พี่ปุ้ยครั้งนึงพี่ปุ้ยฟาดไปเรียบร้อยเรไรครับเซตได้สวยงามครับในเซตที่2ไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป21ต่อ14ครับในทีม A ก็เอาชนะไป2ต่อ0เซตครับผมจะพยายามไลฟ์สดให้จบแมตช์นะฮะThank you.
ในทีมบีก็ไทยเราก็ส่งนะครับคู่หน้านะฮะก็มีเจ้าอัศดินวงโยธาครับเจ้าแม่นะครับแล้วก็ตัวทำของเราครับพี่บีของเราครับอนุวัฒน์ชัยชนะครับตัวเสิร์ฟก็จะเป็นเจ้าไข่นุ้ยฮะกีตาพงนันทโคนะครับผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะเอาครับจะเริ่มทำการแข่งในเซตในทีม B นะครับมาดูฮะเก็บเสิร์ฟของไข่นุ้ยฮะหลังจากที่โชว์ฟอร์มในแมตช์คิงคัพนี่ถือว่าทำได้ดีนะเกมเสิร์ฟของเจ้าธีรพงษ์นันทโคตรนะฮะก็หลังจากที่ทำผลงานจริงครับมานี่ก็มีชื่อติดโผในทีมชาติชุด4เกมครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่โฟกัสไปที่ทีมเดียวซะมากกว่านะครับซึ่งก็แต่ละทีมนี่ก็หวังที่จะคว้าเหรียญทองให้ได้นะครับซึ่งในทีมเดียวนะครับก็จะเริ่มในวันท้ายๆน่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่8ที่9ฮะประมาณนะฮะ10ก็เป็นรอบชิงนะฮะแล้วครับเริ่มครับอีเดอร์เซจะเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนนะฮะในทีม B เซตที่1ครับเริ่มครับ 0-0 ครับ Love All อีเดอร์เซฝ่ายเสิร์ฟอีเดอร์เสิร์ฟลูกนี้ที่ไหนไม่เปิดมาได้ครับแมนชงให้พี่บีฟาดไปเรียบร้อยอ้าวเป็นแต้มของไทยนะฮะแต่ฝั่งของอีเดอร์เซนี่นักกีฬาประท้วงว่านะกีฬาไทยเราไปโดนเน็ตหรือเปล่านะฮะจังหวะรู้สึกว่าลูกมันหล่นก่อนนะฮะถ้าหลุดลูกหลุดเท้าไปแล้วเนี่ยโดนเน็ตไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับกรรมการว่าบอลมันออกจากเท้าไปแล้วนี่ไม่น่าจะมีปัญหาครับประแจบของไทยครับศูนย์ต่อหนึ่งครับ Love One
อินโดนีเซียเสิร์ฟเอาออกครับแต้มของไทยครับ0-20-2ฮะอินโดนีเซียเสิร์ฟลูกนี้โอ้เสิร์ฟออกนะฮะ2เม็ดติดเลยครับเป็นแต้มของฝั่งไทยครับ3-0ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกครับมาดูเกมเสิร์ฟของไข่นุ้ยของเราฮะอีกระพงนันทักโครดนะครับนี่ใส่เสื้อหมายเลข23หรือเปล่าใช่ด้วยฮะอ้าวครับยังเปิดลูกเสิร์ฟของไข่นุ้ยได้ครับอินโดนีเซียฟาดลงไปโอ้โหทัชบล็อกของพี่บีออกครับเป็นแต้มของอินโดนีเซีย3-1ไข่นุ้ยเสิร์ฟโอ้ยเปิดจะได้หรือเปล่าโอ้เรียบร้อยอะจังหวะมารับลูกที่2ไม่ได้ฮะเป็นแต้มของไทยครับ4-1ซูมไม่ได้แล้วครับนะตอนนี้เอาฮะโอ้ล้นนะครับพี่แมนครับตั้งมาให้พี่บีฟาดไปเรียบร้อยเรไรครับขอบคุณมากครับคุณโสรยานะผมว่าแอบไลฟ์นะแอบไลฟ์เหมือนกันนะครับไม่รู้จะโดนห้ามหรือเปล่านะ1-5ครับตอนนี้อินโดตามไทยอยู่4ลูกครับมาดูว่าถ้าเสิร์ฟไม่เข้าครับถ้าดูฟอร์มแล้วนี่โอ้โหไม่น่าจะมีปัญหาในซีมบีนะครับที่ชายจะเอาชนะอินโดนีเซียได้โดยเฉพาะเกมเสิร์ฟสัญญาณภาพอาจจะมีกระตุกหรือลุ่มหลวงผมไม่แน่ใจนะเนื่องจากเป็นสัญญาณเน็ตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันจะดีเลย์หน่อยนะฮะหนึ่งต่อเจ็ดครับไข่นุ้ยเปิดได้ครับแมนชงมาให้พี่บีเอาดูว่าชุดจระมาไปลูกนี้จะทัชบ็อกหรือเปล่าครับโอ้เป็นแต้มของฝั่งอินโดนีเซียครับไม่กระตุกนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับ7-2ครับ7-2 Thailand 7 Indonesia 2มันมีคนต่างชาติมาชมด้วยฟาดแล้วโอ้โหเรียบร้อยเรไรครับเจ็ดต่อ3ครับตอนนี้สกอร์ไทยนำฮะ4ลูกครับ7-3โอเคครับคุณท่านนี้แบบภาพและเสียงโอเคนะฮะไข่นุ้ยเสิร์ฟลูกนี้เปิดศีรษะได้ครับโอ้โหแต่ลูกร้นนะฮะออกครับเป็นแต้มของฝั่งไทยครับคุณสมศักดิ์บอกว่าภาพและเสียงดีครับขอบคุณมากครับ FC ทุกท่านนะที่คอมเมนต์มาพูดคุยนะ8-3ครับ
เก็บเสร็จจะเป็นของฝั่งไทยฮะไข่นุ้ยจี้ไปที่เบอร์8แล้วล้นนะฮะแม้จับลูกได้เปิดให้ตั้งให้พี่พีฟาดไปเรียบร้อยเลยไรครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเน็ตสัญญาณจะเป็นกระตุกหรือเปล่าครับแต่ FC บางคนบอกไม่กระตุกนะฮะขอบคุณมากนะครับถ้ากระตุกก็อาจจะเป็นเน็ตของท่านนะฮะ3ต่อ9ครับโอ้ตอนนี้ตามอยู่6ลูกครับอินโดนีเซียครับหนุ่มอีเหนาเสิร์ฟลูกนี้เปิดมาได้ครับพี่แมนตั้งมาให้พี่บีอนุวัชชระฟาดไปเรียบร้อยเรไรครับพอยท์ไทยแลนด์สกอตไทย10อินโดนีเซีย3คุณมีเดียบอกว่ายาราภาพและเสียงชัดเจนครับ3ต่อ10ครับเมื่อเก็บเสิร์ฟอินโดนีเซียเสิร์ฟเมื่อกี้ไม่ข้ามะโอ้โหแกคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเสิร์ฟไม่ข้ามรู้สึกว่าอินโดนีเซียมีการเปลี่ยนตัวนะฮะเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับเอาหมายเลข10ออกครับเบอร์6ลงมาฮะมาดูว่าเปลี่ยนตัวแล้วเกมเสิร์ฟจะดีขึ้นหรือเปล่าต้องมารุ้นนะตอนนี้ตามอยู่7ลูกครับอินโดนีเซีย3ต่อ11เสิร์ฟไปลูกนี้เอาแมนตั้งมาพี่บีโอ้โหเล่นสั้นลูกนี้แม่เป็นแต้มของไทยครับอินโดนีเซียขอเวลาเท่าครับทำเอาอินโดนีเซียทำเอาคุณจะบอกหรอกว่าภาพเสียงคมชัดดีมากครับคุณโกหลังวางบอกว่าคมชัดมากครับขอบคุณมากครับคุณโกขอบคุณมากครับคุณปริพัฒน์นะฮะบอกว่าอำเภอปลายคมชัดมากครับคุณศักภาพบอกว่าภาพเสียงคมชัดดีครับขอบคุณมากครับผมคุณสุภาพบอกฮอตเชียงใหม่นั่งชมกลางแดดชัดเจนครับแม่ขอบคุณมากครับแม่ช่วงนี้อากาศหนาวแล้วสี่เมืองไทยไม่มีน้ำกินเลยฮะตอนนี้แอดมินโอ้โหขอบคุณมากครับคุณปีชานะครับแหมบอกว่านักเรียนแพร่เชียงใหม่ซื่อสู้แอดมินเสียงชัดเจนครับเอาละครับกับประชุมกันต่อในเซตที่1ของทีม B ครับสกอร์ไทยอยู่ที่12ต่อ3ครับนำฮะเอายังเปิดได้ครับลูกเสิร์ฟของใครด้วยฮะโอ้โหแตะหยอดลูกนี้ถือว่าเล่นดีฮะตัวทำของอินโดนีเซียครับหมายเลข8ใช้ลูกแตะหยอดฮะผ่านบล็อกของพี่ B ไปนะอนุวัฒน์ชัยชนะ12ต่อ4โอ้โหยังเปิดได้ลูกนี้ตั้งขึ้นมาลูกนี้ฟาดไปติดบ้องไปโอ้โหแต่บ้องมันไม่ลงมาในแดนของอินโดฮะไปลงในแดนไทยอ่ะโอ้เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับก็ถือว่าฟาดได้ดีฮะสิบสองต่อห้าโอ้โหลูกเกมเสิร์ฟไข่นุ้ยยังทำอะไรอินโดนีเซียไม่ได้เลยตอนนี้เอาแล้วโอ้โห
เป็นแต้มของไทยครับลูกเมื่อกี้นี้ล้นในแดนของไทยครับพี่บีของเราครับใช้ศีรษะหม่งลงมาในแดนของอินโดนีเซียครับ5-13อินเดเซียไฟไทยแลนด์13เสิร์ฟเอาครับตั้งขึ้นมาพี่บีโอเรียบร้อยไรๆครับมาผู้เล่นของอินเดียจะพยายามจะประท้วงให้ได้เลยนะเราอยู่ในเซตที่2ครับเซตแรกเซตที่2เซต2นะ5-14ครับเอาวิแมนเปิดได้ครับตั้งมาให้พี่บีฟาดไปเรียบร้อยเรไรครับเซตที่1ทีมบีนะสกอร์เริ่มห่างแล้วตอนนี้อินโดนีเซียนี่ถ้าเดินแบบนี้ไม่ได้ต้องวิ่งอย่างเดียวฮะโอ้โหสกอร์นี่ห่างลิฟเลยฮะ10ลูก5-15เสิร์ฟลูกนี้ออกครับสำหรับทีมหญิงก็จะเริ่มนัดแรกในวันที่8นะฮะประเภททีมเดี่ยวหญิงนะฮะจะลงแข่งขันนะครับก็จบประเภททีมชุดก่อนนะชายแล้วก็เป็นทีมเดี่ยวหญิงแล้วก็ตามด้วยทีมเดี่ยวชายนะครับเอายังเปิดได้ครับอินโดนีเซียตั้งขึ้นมาฟาดไปโอ้เรียบร้อยเรไรครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียพอยต์อินโดนีเซียต่อ6ครับสบายสบายฮะไม่กดดันและถ่ายอ้าวลูกนี้ยังแก่ไม่ได้ล้นฮะแม่ตั้งให้กับพี่บีครั้งหนึ่งฟาดลงไปเรียบร้อยเรไรครับโอ้ตอนนี้สกอร์ไทยไหลเป็นน้ำนะฮะ18-6ใครช่วยไปปิดก๊อกให้ทีครับน้ำไหลฮะ6-18ครับจากที่เปลี่ยนตัวเสิร์ฟแล้วยังทำอะไรไม่ได้เลยนะเกมเสิร์ฟของฝั่งอินโดนีเซียนะครับหมายเลข66-19ครับอีกแต้มเดียวครับไทยจะขึ้นแท่นนะมาดูว่าจะแจกแต้มให้ไทยฟรีหรือเปล่าลูกนี้อ้าวจี้ไปที่บีเปิดหน้าขวาไม่ได้นะแม่ต้องให้ครับแม่เลือกข้างเท้าครับเปิดด้านข้างเท้าหน้าขวาของพี่บีเปิดเสียครับ7-19พี่บีจี้ไปที่บีอีกแล้วโอ้โห2เม็ดติดแล้วพี่บีแม่แกอ่อยหรือเปล่าเนี่ยแม่ดูจากสกอร์ห่างลิฟต์เลยฮะ19-8เอาไปดูเกมเสิร์ฟครับของไข่นุ้ยฮะหินวงนันทโครดเสิร์ฟปัญญอลูกนี้แกไม่ได้ครับอินโดนีเซียตั้งขึ้นมาอ้าวเก
เกิดอะไรกันขึ้นครับโอ้โหเป็นแต้มของไทยฮะ20-8แกคงงงฮะอินโดนีเซียลืมปิดก๊อกน้ำหรือเปล่าครับน้ำไหลฮะโจกๆเลยฮะตอนนี้โอ้20-8ครับอีกแต้มเดียวครับไทยจะปิดเซตที่1ของทีม B ครับเสิร์ฟลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยๆครับก็ถือว่าเซตที่1ทีม B ไทยเอาชนะอินโดนีเซียไปสกอร์ด้วย21-8ครับสำหรับการแข่งขันของประเภททีมชุดชายนะครับก็จะมีอีกแมตช์หนึ่งนัดหนึ่งของไทยฮะวันในวันนี้นะครับช่วงบ่าย2:30 นะครับเจอกับเจ้าภาพครับฟิลิปปินส์นะครับแล้วในวันพรุ่งนี้ของไทยก็จะมีการแข่งขันหนึ่งนัดนะฮะหนึ่งนัดนี่เจอกับมาเลเซียนะครับแม่ใครอยากดูบ้างครับช่วยพิมพ์กับคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงครับอยากดูไหมครับในวันพรุ่งนี้นะครับไทยเจอกับเสือเหลืองครับถ้าอยากดูก็คอมเมนต์กันข้างมาเลยฮะกดหัวใจหรือกดไลค์เยอะๆเลยฮะกดหัวใจมารัวๆเลยก็ได้ฮะใครอยากดูครับไทยกับมาเลเซียครับพรุ่งนี้ฮะฟาดฟันกันแน่นอนฮะอยากดูกดหัวใจรัวๆนะครับพวกนี้ไทยกับมาเลเซียครับเจอกันฮะคู่ปรับเก่าตลอดกาลครับทางเพจก็จะไปทำจะไลฟ์สดนะแอบไลฟ์สดให้ได้นะครับเพราะผมก็ต้องทำหน้าที่หนึ่งคือเป็นเจ้าหน้าที่ชาเลนด้วยนะโอ้ขอบคุณมากครับแสดงว่าอยากดูเราจะมาดูว่าโอ้โหระหว่างคู่ปรับเก่าของเรานะครับไทยเจอกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้นะครับเวลานะครับก็โดยประมาณนะฮะ8:30ครับ8:30ฮะ8:30ของเวลาไทยนะครับแต่ที่นี่9:30นะครับเอาครับมาจบกันต่อในเซตที่2ทีมบีครับไทยเสิร์ฟพรุ่งนี้ยังเปิดได้ครับลูกเสิร์ฟของไข่นุ้ยฮะเบอร์8ฟาดลงไปโอ้ติดบล็อกของพี่บีฮะอนุวัฒน์ชัยชนะครับมาบล็อกได้ดีครับหนึ่งต่อศูนย์ครับอยากดูพี่บุญใจมาแล้วพวกนี้เวลาไทยก็จะไลฟ์ทำการไลฟ์สดก็9:30ก็เวลาไทยจะมา8:30นะฮะอาจจะไลฟ์ก่อนหน้านั้นนะฮะระหว่างคู่ไทยกับมาเลเซียนะครับพรุ่งนี้ฮะถ้าผมแอบไลฟ์ได้นะครับเอาใจช่วยด้วยกันครับ FCหนึ่งเท่าครับเสิร์ฟลูกนี้ดีฮะลูกนี้โอ้โหแหมแกไม่เปิดลูกเสิร์ฟของใครนุ้ยเลยฮะอินโดนีเซียจ้าเดี๋ยวจะบอกให้นะจ้าท่าขอนยาง1-2ครับอาจารย์มีแฟนขับท่าขนยางไหมครับนี่ไงใช่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 อ้าวใช่ใช่ของไอ้จับโจกอ่ะใช่ครับใช่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 จับโจกอ๋อแล้วเรียนท่าขนยางเหรอเปล่าเลยไปทำท่าอ๋อใช่สองเท่าครับเมื่อกี้ลูกเสิร์ฟของ
อินโดนีเซียไข่นุ้ยเปิดไม่ได้ฮะสองเข้าครับเสิร์ฟลูกนี้อ้าวเสิร์ฟดีฮะโอ้โห3ต่อ2ครับพอยอินโดนีเซียอินโดนีเซียทีไทยแลนด์23ต่อ2ลูกนี้เสิร์ฟลูกนี้จี้ไปที่ไข่นุ้ยเปิดได้ครับอู้ลูกนี้เล่นเร็วฮะพี่บีโอ้โหแต่เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับแม่จังหวะของพี่บีอนุชาชาจะเหยียบลูกเมื่อกี้นี้นิดหนึ่งจะเหยียบพลาดไปนิดหนึ่งเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ2ต่อ4อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะอ้าวเปิดไม่ได้เช่นกันครับอินโดนีเซียสามต่อสี่ตั้งขึ้นมาฟาได้โอ้ยผ่านบล็อกของพี่บีไปฮะแม่ลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับตัวทำของอินโดนีเซียครับหมายเลข8เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับพอยต์อินโดนีเซีย3ต่อ5ครับ3 5 Thailand serve 2ภาษาเลยโอ้ลูกนี้ร้องฮะกรรมการบอกว่าร้องนะครับไม่รู้ว่าอินโดนีเซียจะขอชาเลนจ์หรือเปล่าเอาละฮะไปก็ต้องดูว่าลูกเมื่อกี้นี้จังหวะลูกเสิร์ฟของเจ้าไข่นุ้ยของเรานะครับทีมของเสือเหลืองนะฮะชุดนี้น่าจะเป็นชุดใหม่ของเขานะฮะก็ชุดน่าจะเป็นชุดที่เล่นตะก้อหลีกของมาเลนะฮะไปเตะบอลเอาครับมาชมกันต่อครับในเซตที่2ตอนนี้สกอร์ไทยอยู่ที่4นะครับอินโดนีเซียอยู่ที่5นะครับนำอยู่1ลูกครับอินโดนีเซียเดี๋ยวเสิร์ฟแล้วตรงนี้เสิร์ฟที่พี่ไข่นุ้ยเปิดมาได้ครับพี่แมนตั้งมาให้พี่บีครั้งหนึ่งพี่บีฟาดไปโอ้โหยังแกะไม่ทันนะฮะตรงนี้เป็นแต้มของไทยแลนด์ครับฟาดได้ดีฮะอนุวัฒน์ชัยชนะเท่าครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับห้าต่อหกครับ
สำหรับคู่หน้าของไทยแล้วก็จะมีอนุวัฒน์ชนะนะครับแล้วก็เจ้าแมนนะอัศดินวงโยธาแล้วก็เสิร์ฟเป็นเจ้าไข่นุ้ยครับขีรพงษ์นันทโคตรเอาเข้าแมนโอ้โหลูกนี้ฉีกหัวเสาฮะลูกนี้แม่เขาเรียกว่ายิงหัวเสาพี่บีของเราครับอนุวัฒน์ชนะเล่นลูกแบบเดียวกับเมียนมาเลยนะฮะยิงหัวเสา7-5ครับมีโยนให้กับไข่นุ้ยลูกนี้เสิร์ฟไปที่หมายเลข9ตั้งขึ้นมาฟาดลงไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นแต้มของอินโดนีเซียฮะพอไทยแต้มเสียนี่ต้องขอเวลานอกเลยต้องแก้เกมนี้นิดนึงฮะสำหรับ FC ที่เข้ามาชมการไลฟ์สดนะครับทีม A เราชนะไปแล้วครับโดยพี่ปุ้ยมีพี่ปุ้ยพี่โน้ตแล้วก็พี่ยาวของเรานะครับเอาชนะทีม A อินโดนีเซียไป2-0ครับส่วนในทีม B เซตที่1ไทยเราก็เอาชนะอินโดนีเซียไปแล้วครับ1เซตนะฮะเราอยู่ในเซตที่2ครับซึ่งในทีม B ก็มีคู่หน้ามีเจ้าแมนนะอัศวินวงโยธานะครับแล้วตัวกลางเป็นพี่บีของเราครับอนุวัฒน์ชนะแล้วตัวกลางเป็นเจ้าไข่นี้ฮะยีรพงษ์นันทโคตรนะครับสำหรับการแข่งประเภททีมชุดชายนะครับก็ต้องแข่งถึง3ทีมด้วยกันนะ A B C นะครับเสือเหลืองครับมาเลเซียครับในเซตที่2เซตแรกนี้ถือว่ามาเลเซียเอาชนะไปนะครับในเซตที่2ฟิลิปปินส์ก็ฝ่ายนำครับในเซตที่2 11-6ครับก็ต้องมารุ้นครับพรุ่งนี้ครับทัพไทยเราเจอมาเลเซียแน่นอนครับเวลาที่นี่ครับ9:30ครับเวลาไทยก็ประมาณ8:30ครับรอติดตามชมนะครับผมเอาฮะยังเปิดลูกเสิร์ฟได้ครับลูกนี้ตัว8ฟาดลงไปเรียบร้อยเรไรครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับพอยอินโดนีเซียเจ็ดเท่าครับไม่ดีฮะหมายเลข8ศีรษะแต้มของไทยครับอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่7-8ตั้งขึ้นมาพี่บีโอ้โหเล่นนี้เล่นที่หัวเสาอีกแล้วฮะพี่บีของเราอนุวัฒน์ชนะเป็นแต้มของไทยครับ7-9อินโดนีเซียเสริมเสิร์ฟลูกนี้ทีวีเปิดมาได้ตั้งขึ้นมาลูกนี้ฟาดลงไปโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแต้มของไทยครับ7-10
ยังทำอะไรไม่ได้ฮะเกมเสิร์ฟของอินโดนีเซีย7ต่อ10โอ้หยอดลูกนี้ถือว่าหยอดได้ดีฮะจังหวะพี่บีของเราครับอนุวัชนะรับลูกไม่ทันนะฮะโดนปลายเท้านะฮะไอ้แต้มของอินโดนีเซียครับไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟฮะ10ต่อ8โอ้โหเปิดศีรษะได้ดีครับอินโดตั้งขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเอาครับตั้งอีกครั้งหนึ่งพี่บีชัดศีรษะของไรเรียบร้อยเรียบร้อยครับจังหวะของไข่นุ้ยเมื่อกี้นี่เปิดได้ดีฮะแล้วก็ชงให้กับพี่บีฮะใช้ศีรษะโขกไปในแดนของอินโดนีเซียเป็นแต้มกับไทยครับ11ต่อ8เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหฉีกขวาได้ดีฮะไข่นุ้ยเป็นแต้มของไทยครับ12ต่อ8ฮะพอยต์ไทยแลนด์ชาเวลเอกเสียงไม่มีโรๆได้ยินเสียงไหมครับผมเอาฮะตั้งขึ้นมาลูกดีบล็อกอยู่หรือเปล่าแบลเกี่ยวทันหรือเปล่าไม่ทันนะเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับต่อ12ครับอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะเราอยู่เซตที่2ครับตอนนี้อินโดนีเซียตามอยู่3ลูกครับ9ต่อ12เอาครับแมนเปิดมาได้ครับตั้งให้กับพี่บีเล่นสั้นลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเรไรครับเป็นแต้มของไทยฮะ9ต่อ13ต้องขอเช็คแบตแป๊บนึงฮะแบตยังเหลืออีกครึ่งก็ยังได้อยู่ครับ9ต่อ13หรือว่าจีไปที่แบงค์อีกเปล่าโอ้เสิร์ฟไม่ข้ามลูกนี้แจกแต้มให้กับไทยครับไหลมาเป็น9ต่อ14เข้ามาให้พี่แล้วพี่โอนเข้านี่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เล่นนาย14 9ต่อ14อินเดียเซเสิร์ฟลูกนี้ไข่นุ้ยเปิดครับตั้งเองหรือเปล่าอ้าวพี่บีฟาดไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแม่เป็นไปได้ฮะลูกนี้มาดูเก็บเสิร์ฟของฝั่งไทยครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่15ต่อ9อนุวัชชนะจะโยนให้กับธีรพงษ์นันทโครนะไข่นุ้ยเสิร์ฟลูกนี้เอาครับเปิดล้นมาครับแม้จับตั้งเองกินเองหรือเปล่าลูกนี้โอ้โอ้โหเป็นแต้มของไทยนะแม่ทั้งว่าตัวทำหมายเลขแปดอินโดนีเซียนี่ขึ้นบอลแล้วขาไปพาดเอาเน็ตนะต้องขอเวลานอกเลย16ต่อ9แล้วครับตอนนี้สกอร์ไทยนำแล้วจะพยายามทางเพจจะพยายามไลฟ์สดให้ FC ได้ชมนะฮะบางแมตช์บางนัดนะฮะThank you.
ก็สำหรับพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะครับก็ติดจอรอดูไว้เลยครับเวลาไทยนี่ก็8โมงครึ่งนะเวลาที่นี่ก็9โมงครึ่งนะจะเป็นเริ่มคู่แรกอีกนัดหนึ่งนะของที่ทัพไทยเจอกับคู่ปรับเก่าครับมาเลเซียนะครับเสือเหลืองประเภททีมชุดชายมาดูว่าจะเป็นเสือหรือเป็นแมวกดหัวใจรัวๆเลยอยากดูกดหัวใจรัวๆเนี่ยอ่ะ16ต่อ9ครับไทยยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับโดยเจ้าไข่นุ้ยฮะจีรนันทโครเสิร์ฟลูกนี้ที่ไปที่หมายเลข9ตัวธงเปิดเสียครับเป็นแต้มของไทยครับขยับไปเป็น17ต่อ9เสิร์ฟหรือแล้วนี่จับทางได้ครับบล็อกอยู่หรือเปล่าอ้าวโอ้โหแต่บล็อกออกครับเสียดายฮะแต้มของอินโดนีเซียครับสิบต่อ17ฮะอินโดนีเซีย10ไทยแลนด์17เอาครับตั้งเองจีเนพี่บีโอ้ซันแบ็กสวยงามครับขอบคุณมากครับคุณหน่อยเสียงแหบมันจะไม่มีน้ำกินแล้วไม่มีน้ำกินเลยโอ้ยต้อง3ทีมแน่เลยสวัสดีครับคุณอิดนะท่าน้อยนะฮะเอาครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเปิดเข่าแตกครับพี่บีของเราครับเจ็บหรือเปล่าจ๊ะลูกเข่าเมื่อกี้นี้เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับพอยอินโดนีเซีย11ต่อ18ครับในเซตที่2ฮะเสิร์ฟลูกนี้เอาครับพี่แมนตั้งมาให้พี่บีไม่สวยครับลูกนี้แต่โอ้โหพี่บีแกชูดไปไหนน่ะแม่โอ้ชูดไปหลังสนามเลยเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับพอยต์อินโดนีเซียเอาเปลี่ยนเสิร์ฟครับไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟฮะ18ต่อ12ครับก็ยังตามยังนำอยู่ฮะ6ลูกครับไทยแลนด์มาดูเกมเสิร์ฟของไข่นุ้ยฮะเสิร์ฟลูกนี้หยอดสวยงามมาลูกนี้แม่หยอดหวานเหลือเกินแม่19ต่อ12เสิร์ฟโอ้ยหยอดได้ครับเปิดมาได้ครับตั้งนี้ฟาดไปติดบล็อกเอาฮะยังไม่ตายลูกนี้โอ้โหลูกนี้ฟาดออกครับเป็นแต้มของไทยครับช่วงบ่ายเหรอผมไม่แน่ใจนะว่ามันไปถ่ายทอดสดของสนามหนึ่งนะของฟิลิปปินส์นะครับต้องไปทำหน้าที่ชาเลนจ์12 20ต่อ12ครับไทยเจอฟิลิปปินส์ไม่น่าจะมีปัญหาสบายสบายครับอ้าวโอ้ยยังได้ครับอินโดนีเซียต้องแก้มาครับมาดูทำแต้มของพี่บีโอ้โหแหมกะจะโชว์ฟอร์มสักนิดหนึ่งแหมจะปาดลูกออกครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียทีมซีเดี๋ยวลงฮะอ
ทีมซีโทนี่ลงแน่นอนครับเราต้องแข่งถึง3ทีมครับ A B C ครับการแข่งขันในนี้แข่งแบบเก็บแต้มฮะพบกันหมดมีหมด5ประเทศ5ชาติด้วยกันนะเอาครับแม้ตั้งหมายบีฟาดไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับในเซตที่2ไทยเอาชนะอินโดนีเซียไปด้วย21-13ครับส่วนผลก็ทีมไทยเอาชนะไป2-0เซตครับตอนนี้ไทยก็มีอยู่2แต้มแล้วฮะทีม A ทีม B นะก็มาลุ้นทีม C ฮะซึ่งทีม C ก็จะมีนะครับตัวเสริมแน่นอนน่าจะเป็นเจ้าที่เขาวางไว้น่าจะเป็นเจ้าจัตติคู่แก้วฮะน้องบูธของเราแล้วก็คู่หน้าก็จะเป็นเจ้าราชันวิพันธ์น้องอั๋นฮะแล้วตัวทำเป็นทวีศักดิ์ทองสายครับเจ้าเด๋อครับสำรองน่าจะเป็นโทนี่ฮะสนามหนึ่งนี่ก็มันนะฟิลิปปินส์กับมาเลเซียนะโอ้โหบี้กันมาในเซตที่2ตอนนี้สกอร์อยู่ที่19เท่าครับซึ่งมาฟิลิปปินส์เจ้าภาพก็หวังเช่นกันนะครับในเหรียญนี้ฮะขอให้ได้สักเหรียญนะฮะพอเขาก็ได้แล้วนะครับประสบความสำเร็จนะครองไปแล้ว2เหรียญทองในประเภทตะก้อลอดห่วงชายและหญิงแล้วก็เหรียญเงินประเภทเหรียญทองแดงประเภทตะก้อคู่ชายนะโอ้โหบล็อกดีโอ้โหมาเลเซียเล่นดีเหมือนกันนะดูฟอร์มแล้วนี่โอ้โหพรุ่งนี้น่าจะมันนะสำหรับเจอทัพไทยChallenge camera head referee Royal Villan of Philippines. Porto challenge referees Andy Catulin of Philippines. Jodar Martin of Philippines. Visiting officials, shake hands and good luck.
นัดแรกนี้ไทยก็ต้องขอเก็บ3แต้มให้ได้ก่อนครับโอ้เสียงแหบหมดแล้วตะก้อคู่ทีมชุดชายเราไม่ส่งนะฮะเราส่งเฉพาะอีเวนต์นะครับประเภททีมชุดชายแล้วก็ทีมเดี่ยวชายนะฮะของทีมชายนะครับส่วนทีมเดี่ยวหญิงก็ส่งประเภทเดียวครับเป็นประเภททีมเดี่ยวหญิงฮะขอลูกโอเวอร์นะบล็อกโอเวอร์หรือเปล่าบล็อกมั้ยโอเวอร์มั้ยโอ้ไม่ได้เอาครับมากับผู้ชมกันต่อในทีม4นะครับในเซตที่1ครับไทยก็มาในชุดสีเหลืองนะครับซึ่งมีคู่หน้าก็เป็นเจ้าราชันวิพันธ์นะตัวชงแล้วก็ตัวทำก็เป็นทวิศักดิ์ทองสายครับตัวเสิร์ฟก็เป็นเจ้าจันทริศคู่แก้วครับน้องบูธของเราฝั่งอินโดนีเซียก็มาในชุดสีน้ำเงินนะไม่มีน้ำกินแล้วตอนนี้เด้อโอ้ยเรียบร้อยเรียงรายฮะตามแรกก็เป็นของไทยนะฮะโดยฝีเท้าของทวีศักดิ์ทองสายฮะน้องเด๋อของเราครับศูนย์ต่อหนึ่งครับอินเดียเสิร์ฟลูกนี้อ้าวเปิดได้ครับหันช่องมาเด๋อฟาดไปเรียบร้อยเรไรฮะโอ้โหแม่เข้าขากันดีเหลือเกินครับแม่คู่หน้าของไทยฮะเจ้าราชันพิพันธ์นะน้องหันศูนย์ต่อสองครับเติบออกครับลูกนี้เป็นแต้มของไทยครับขึ้นนำครับ3ต่อ0มาดูเก็บเสิร์ฟน้องบูธของเราครับจันทริศคู่แก้วเจ้ายักษ์ฉายาเจ้าหักเอาฮะยังเปิดได้ลูกนี้สั่นแบ็คกลับไปเอาครับราชันเกี่ยวมาได้ตั้งให้กับปิ๊บเด๋อลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเรไรครับไม่เหลือลูกอย่างนี้แม่ถือว่าฟอร์มมาซ้อมมาดีครับโดยเฉพาะตัวชงฮะราชันวิพันธ์น้องหนันของเราเกี่ยวลูกท้ายขอดได้สวยงามครับทีม4ครับทีม4เซตที่1ทีมไทยเราชนะไปแล้วนะครับ2ทีมครับทีม A ทีม B ก็เก็บไปแล้ว2แต้มนะครับก็เหลืออีกแต้มนึงแต้มนี้แต้มของทีม4ครับวันนี้ต้องเก็บให้ได้3แต้มสกอร์อยู่ที่5ต่อ0นะฮะซึ่งอินโดนีเซียยังไม่มีแต้มฮะแกไม่เอาแต้มฮะอินโดเสิร์ฟซันแบ็คโอ้โหPresenting to you Court 1 Officiating officials for the third Riku แต่ของอินโดนีเซียครับตีไข่แตกฮะ Court Referee Edwin Gatahay of Philippines Referee Yuni Itanor of Laos Assistant Referee Chakapan Nakpradin of Thailand Line Referee Win Antoine of Vietnam 1 ต่อ 5
Board one challenge referees. Challenge coming right. ชาลันตั้งขึ้นมาให้กับเด๋อลูกนี้แต่ยอนโอ้โหจังหวะลูกไปโดนเท้าของตัวทำของอินโดนีเซียนะครับแม่ลงในแดนของไทยฮะเป็นแต้มของอินโดนีเซีย2ต่อ5ราชันตั้งขึ้นมาเดอร์ฟาดไปยังเกี่ยวทันฮะลูกนี้อินโดซันแบ็กกลับไปโอ้โหติดบล็อกของเดอร์แต่บล็อกออกฮะทัดบล็อกของกฤษักทองสายนะเป็นแต้มของอินโดนีเซียจริงเหรอเสียงดีเลยเหรอเสิร์ฟไม่ข้ามอ่ะเปลี่ยนเสิร์ฟครับไทยแลนด์จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟสกอร์อยู่ที่6ต่อ3โอ้เสิร์ฟได้ดีฮะลูกนี้จีไปที่ตัวเสิร์ฟหมายเลข2ของอินโดนีเซียเปิดไม่ได้ฮะเป็นแต้มของฝั่งไทยครับ7ต่อ3เสิร์ฟเอาเปิดยังได้ครับอินโดสันแบ็คไปโอ้โหยังได้ครับโอ้โหลูกนี้ต้องนับถือราชันแท้ลูกนี้จับลูกสันแบ็คของอินโดนีเซียได้นะฮะแล้วส่งให้กับทวีศักดิ์ของสายฟาดโดนในแดนของอินโดนีเซียครับเป็นแต้มให้กับไทยครับ8ต่อ3โชว์ฟอร์มได้ดีฮะนัดแรกของตัวชงฮะราชันวิพันธ์ฮะเจ้าอันเป็นเสิร์ฟครับอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสกอร์อยู่ที่4ต่อ8นะตามอยู่4ลูกครับอินโดนีเซียดูแล้วในทีม4นี้ไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะเก็บ1แต้มได้นะฮะดูฟอร์มแล้วนี่ไทยน่าจะเหนือกว่าฮะเกือบทุกตำแหน่งได้เลยฮะไม่ว่าจะตัวเสิร์ฟหรือคู่หน้านะฮะและยิ่งตัวชงนี่วันนี้นี่เจ้าอันเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีฮะเติมไม่ข้ามครับเป็นแต้มของไทยครับ4ต่อ10ก็ต้องลุ้นว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเสิร์ฟของฝั่งไทยหรือเปล่าครับแม่มี FC บางท่านบอกเขาอยากดูโทนี่เล่นนะพรเทพถิ่นบางบนก็ต้องดูว่าโค้ชจะปล่อยลงมาโชว์ฟอร์มหรือเปล่านะThank you.
ต่อครับเราอยู่ในเซตที่1ทีม4นะครับสกอร์ตอนนี้อินโดนีเซียตามไทยอยู่6ลูกครับ4ต่อ10อินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนะเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มของฝั่งอินโดนีเซียครับเสิร์ฟครับฝั่งไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ10ต่อ5เอาครับยังเปิดได้ครับอินโดนีเซียซันแบ็คโอ้โหลูกนี้เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับสิบต่อ6เปิดไม่ได้ฮะลูกเสิร์ฟของเจ้าชนิดที่แก้วนะฮะลูกเสิร์ฟของเจ้าบูธฮะถือว่าหนักหน่วงฮะ11ต่อ6ทวีศักดิ์ทองสายนะฮะตัวทำทีมสี่โอ้เสิร์ฟดีฮะเป็นแต้มของฝั่งไทยครับ12ต่อ6ไทยเก็บ3สถานที่ตัวต่างแต้มความหมายต่างกันไหมครับนี่ผมก็อยู่นี่แหละผมเก็บเป็นที่ที่ที่เขาสนามหนึ่งนะไทยอยู่สนามหนึ่งพรุ่งนี้จะเดินตอนบ่ายสิบสามต่อ6ครับอินโดนีเซียเสิร์ฟพวกนี้เอ้าหูทีมที่เจ้าบูธของเรานะเปิดไม่ขึ้นฮะแต้มของอินโดนีเซียครับ7ต่อ13ในเซตที่1ทีม4เสิร์ฟลูกนี้เอาฮะไม่ข้ามครับโอ้โหแจกแต้มกับไทยครับไหลมาเป็น7ต่อ14มาดูเกมเสิร์ฟของไทยกันบ้างนะฮะ14ต่อ7เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับอินโดตั้งขึ้นมาลูกนี้ซันแบ็คโอ้ทัชบล็อกของเจ้าทวีศักดิ์ทองสายออกฮะเป็นแต้มของอินโดนีเซียพอยต์อินโดนีเซียโฟร์ทีนเอก14ต่อ8ไทยแลนด์เสิร์ฟตั้งขึ้นมาลูกนี้ฟาดไปโอ้ติดบล็อกของเจ้าเด๋อเป็นแต้มของไทยครับสำหรับFC ที่ดูทีม A ทีม B ไม่ทันฮะเดี๋ยวจบจากการไลฟ์สดแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะฮะ15ต่อ8ครับจังหวะเสิร์ฟนี้ไปติดเน็ตฮะของเจ้าบูธฮะชนิดคู่แก้วไปแต้มกับอินโดนีเซียครับมาดูเป็นเสิร์ฟครับอินโดจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ9ต่อ15เสิร์ฟลูกนี้เอาครับราชันตั้งให้กับเจ้าเด๋อลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มของไทยแลนด์ฮะ
9-16เดอร์เซิร์ฟโอ้โหยังเกี่ยวมาได้ราชันตั้งให้กันเดอร์ลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเก้าต่อ17 1917อินโดนีเซียเซิร์ฟถือว่าเซดานีน่าจะห่างแล้วฮะตอนนี้ลูกนี้ลงครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับมาดูเกมเสิร์ฟของจาริคคู่แก้วกันบ้างนะฮะฝั่งไทยครับสกอร์อยู่ที่17-10บูสเสิร์ฟพวกนี้ยังเปิดมาได้ครับอินโดซันแบ็กครับว่าโอ้โหเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะฮะ FC ทุกท่านนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะฮะการไม่รู้ว่าทางทีวีพูดได้ถ่ายทอดสดหรือเปล่านะฮะไม่รู้จะลงช่องไหนครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ก็เป็นคู่ทีมไทยเจอกับทีมมาเลเซียนะครับเวลาไทยก็ประมาณ 8:30 ครับเวลาที่นี่จะทำการแข่งขัน 9:30 นะฮะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับก็ยังไงติดตามชมนะติดการดูว่าทางทีวีพูดเขาจะถ่ายทอดสดท่องช่องไหนนะฮะส่วนทางเพจเซปัตก็จะทำการไลฟ์สดให้ชมกันนะฮะสำหรับในพรุ่งนี้ก็ไทยลงแค่นัดเดียวครับเจอกับมาเลเซียแล้วก็วันปรีก็วันที่8ก็เจอลงอีกประมาณสัก3นัดก็รู้ผลนะก็จะรู้ว่าใครจะได้เหรียญทองนะก็แน่นอนนะไทยน่าจะคว้าเหรียญทองในประเภททีมชุดชายนะครับจังหวะลูกเสิร์ฟของเจ้าชาติคู่แก้วเสิร์ฟไม่ข้ามเน็ตนะ13-17ครับในเซตที่1ฮะทีม4อินโดนีเซีย13 Thailand 17อินโดนีเซียเซิร์ฟราชันเกี่ยวได้ให้ลูกนี้ตั้งมาให้เดอฟาดไปเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเรไรครับสิบสามต่อ18ครับไทยก็ขออีก2เม็ดนะฮะจะขึ้นแท่นครับไทยนี่จับทางเกมเสิร์ฟได้หมดนะเอาครับราชันตั้งเองกินเองลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเรไรครับทำได้ดีฮะราชันวิพันธ์นะน้องอันของเรานะครับตัวชงหมายเลข9ครับเปิดเองกินเองฟาดเองแกคงหิวไม่แบ่งใครเลย
13-19ครับแต้มเดียวฮะไทยจะขึ้นแท่นเอาฮะจีมาที่ราชันอีกแล้วตั้งขึ้นมาให้กับเด๋อฟาดไปเรียบร้อยเรไรครับขึ้นแท่นแล้วครับไทย20-13ฮะอีกลูกเดียวก็ปิดเซตที่1ในทีม4ฮะสบายสบายฮะผมว่านัดแรกนะที่เปิดซิงกับอินโดนีเซียนะครับไม่น่าจะมีปัญหาที่จะเก็บ3แต้มได้นะครับก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะครับที่จะเจอกับคู่ปรับเก่านะฮะเสือเหลืองครับมาเลเซียก็เวลาการแข่งขันนะฮะที่นี่ฟิลิปปินส์จะเริ่มการแข่งขัน 9:30 นะฮะแต่ที่ไทยก็จะประมาณ 8:30 นะฮะก็สบายสบายครับในเซตที่1ไทยเอาชนะไป21-14นะครับใครเนี่ยคุณอ้ายนะฮะรอบบ่ายนะผมว่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่ามันเวลาถ่ายทอดสดของทางทีวีของฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำหน้าที่ชาเลนจ์นะเดี๋ยวแบบนี้ผมไม่ได้ทำแล้วผมยังเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะเจอกับฟิลิปปินส์ไม่น่าจะมีปัญหานะครับไทยน่าจะแข่งสบายสบายครับโอ้ขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณมากครับคุณสัญญานะแม่ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมการไลฟ์สดนะฮะแล้วก็กดหัวใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็พรุ่งนี้ก็รอติดตามชมให้ทางเพจนะครับก็จะพยายามไลฟ์สดให้ได้นะฮะคู่ไฮไลท์น่าจะเป็นมาเลเซียนะครับไทยเจอกับมาเลเซียครับประเภททีมชุดเวลาเดิมครับสำหรับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไทยก็ต้องการในประเภทตะก้อนะฮะไทยก็ต้องหวังไว้ครับ3เหรียญทองครับ2เหรียญทองก็ประเภททีมชุดชาย2เหรียญทองก็จะเป็นประเภททีมชายแล้วก็อีก1เหรียญทองก็ประเภททีมหญิงนะครับตอนนี้อยู่นานมากเลยน้องๆทีมชาเลนจ์มอนค้อนควับเลยเอาครับมาชมกันต่อในเซตที่2นะครับจะเริ่มทำการแข่งขันแล้วฮะตอนนี้ในเซตที่1ไทยก็เอาชนะอินโดนีเซียไปนะฮะสบายๆครับทีมชาลีนะ
ช่วยกอกอเจนอย่างนึงนายกลับวันไหนไม่เสร็จเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเลยค่อยไปเดี๋ยวจะไปแบบดีนะวันเลี้ยงเป็นเลี้ยงวันเกิดเหรอจริงว่าวันไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเราคุณธรรมะกลับมาแบบนี้คุณธรรมะมาได้ยังจะไปกินไหมไปไปอย่านั่งนั่งเป็นกำลังใจผมด้วยเหนื่อยแล้วนี่นะนี่คอแห้งแล้วน้ำไม่มีใครให้อ่ะน้ำมีน้ำไหมสักขวดเนี่ยคอแห้งมากเลยคอแห้งไหมเหรอฮะคอไม่กินข้าวแล้วเอาครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเปิดเสิร์ฟไม่ข้ามครับเจ้าบูธฮะจัตริกคู่แก้วแตกแต้มให้กับอินโดนีเซียไปก่อนครับ0-1โอ้เสิร์ฟดีฮะลงครับเป็นแต้มของไทยครับเปิดได้ครับอินโดตั้งขึ้นมาซันแบ็กกลับไปโอ้โหจี้ไปที่ราชันเกี่ยวไม่ทันฮะแม่ลูกนี้เป็นแก้มของอินโดนีเซียครับ2-1อินโดนีเซียเสิร์ฟแทบของไทยครับเมื่อกี้นี้รู้จักนั่นน้ำใครอ่ะขอพี่กินน้ำหน่อยโยนเลยโยนเลย Thank youได้น้ำแล้วคล่องคลอหน่อยฮะมาดูเกมต่อครับตอนนี้สกอร์ของอินโดนีเซียนำ1ลูกครับ3-2อินโดนีเซียเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟลูกนี้จีพีที่อันเปิดไม่ดีฮะลูกนี้แต้มของอินโดนีเซียครับ4-2เสิร์ฟครับฝั่งไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟฮะ2-4ตามอยู่2ลูกครับบูจี้ไปที่หมายเลข1เปิดมาได้ครับซันแบ็คแต่ยังโอ้โหพลาดเลยฮะลูกนี้แม่จังหวะลูกขึ้นบล็อกของทวีศักดิ์ทองสายนะฮะลูกไปโดนศีรษะแล้วออกด้านข้างฮะเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ2-5เปิดได้แล้วลูกนี้โอ้โหงัดไม่ขึ้นฮะแหมเจ้าบูธฮะจัตริกคู่แก้วสองต่อหกครับตามอยู่สี่ลูกครับตอนนี้ไทยในเซตที่สองโอ้เสิร์ฟแจกแต้มฮะอ้าวเดี๋ยวฮะกรรมการบอกว่าลงฮะโอ้ยดูจะขอชันเลนนะลุงเมื่อกี้นี้จะลงหรือออกต้องมาลุ้นฮะOh.
ำหรับประเภททีมเดี่ยวชายก็เช่นกันนะฮะก็แข่งกันแข่งแบบพบกันหมดในสายนะฮะก็แข่งแบบราโรบินนะฮะก็จะมีสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแลนด์นะฮะก็ตอนนี้อินโดนีเซียนำอยู่ฮะ7-3อินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟฮะอินโดนีเซียเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้กะหยอดนะแต่ลูกไม่ข้ามครับ1แต้มของฝั่งไทยฮะ7-4เก็บเสียจะเป็นของอินโดนีเซียครับ7-4เสิร์ฟลูกนี้เอาครับเปิดมาได้ครับราชันชงหวานๆให้กับเจ้าเด๋อลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มของไทยครับไล่ตีตื้นมาฮะมาดูเก็บเสียของไทยครับตามอยู่2ลูกฮะ5-7ถ่ายเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามโอ้โหแหมการจะฉีดซ้ายนะแต่ลูกมันไม่ผ่านเน็ตครับเป็นแต้มให้กับอินโดนีเซียครับ5-8เอาแล้วฮะอยากจะดูโทนี่ได้ดูแล้วฮะตอนนี้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาเจ้าโทนี่ลงมาแล้วครับพรเทพถิ่นบางบนนะฮะเอาเจ้าบูธนะฮะจตุริกคู่แก้วลงไปพักก่อนนะมาดูฮะเกมเสิร์ฟของโทนี่จ้ามาแล้วครับราชันชงเปิดให้ครับลูกนี้อุ้ยลูกแรกก็เป็นแต้มให้กับไทยนะครับแหมเสิร์ฟได้ดีครับ6-8ครับเจ้าอันโยนเนี่ยซ้ายด้วยฮะตัดหยอดลูกนี้โอ้ยเกี่ยวทันหรือเปล่าไม่ทันนะโอ้นี่ฮะแหมเปลี่ยนมานี่ลงมาเก็บ2แต้มเลยฮะโทนี่ประเทศถิ่นบานบนแต่8-7ครับอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟอ๋อภาษาอังกฤษด้วยค่ะเอ็กเซเว่นเอาครับราชันตั้งให้เด๋อลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับพอยต์ไทยแลนด์เอกเลิฟ8เท่าครับสกอร์อินโดนีเซียเอกไทยแลนด์เอกอินโดนีเซียเสิร์ฟเสิร์ฟโอ้อ้าวพอยเนี่ยนะลูกนี้พอยไทยแลนด์ลูกออกครับเป็นแต้มของไทยฮะเอ็กนาย8-9ครับเสิร์ฟลูกนี้เอาครับเปิดได้ครับราชันตั้งให้กับเด๋อลูกนี้ฟาดไปเรียบร้อยเลยครับพอยต์ไทยแลนด์10-8ครับไทยนำแล้วตอนนี้เอาครับอินโดยังเปิดมาได้ตั้งขึ้นมาลูกนี้โอ้โหแหม
ป็นแต้มของอินโดนีเซียพอยต์อินโดนีเซียไทยแลนด์เสิร์ฟ10-9 10-9โอ้โหลูกนี้แม่เจ้าโทนี่กะและเล่นลูกหน้าเน็ตนะฮะแต่หยอดไม่ถึงครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับพอยต์อินโดนีเซีย10เท่าครับเทนเลิฟโอ้โหเสิร์ฟได้ดีฮะพอยต์ไทยแลนด์อินโดนีเซียเสิร์ฟ10-11ครับ10-11เสิร์ฟจีบไปที่พี่เด๋อโอ้โหหน้าขวาเปิดเสียฮะโอ้เป็นแต้มให้กับอินโดนีเซียครับตีเสมอนะครับ11เท่าพอยต์อินโดนีเซีย11เท่า11 love ต้องลุ้นนะอยู่ในเซตที่2ครับ second set ราชันตั้งให้กับเต๋อลูกนี้ไม่เหลือครับเรียบร้อยเรไรครับแต้มกับไทยครับเอ็ดต่อ12เข็มเสิร์ฟจะเป็นของอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเสิร์ฟลูกนี้จี้ไปที่ใครลูกนี้เอาครับอันตั้งขึ้นมาเด้อโอ้โหโอ้โหโดนลูกบล็อกของอินโดนีเซียนะครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับ12เท่าฮะลูกนี้ต้องยอมฮะสองเท่าครับอ่านโยนให้โทนี่เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟได้ดีลูกดีมาพอยต์ไทยแลนด์13 12 13ต่อ12ครับนำอยู่1ลูกครับไทยโทนี่เสิร์ฟปัดยอดลูกดียังเกี่ยวมาได้อินโดตั้งขึ้นมาซันแบ็กกลับไปโอ้โหเรียบร้อยเรไรครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับพอยต์อินโดนีเซียตีเสมอครับ13เท่าในเซตที่2ครับมาดูเกมเสิร์ฟของโทนี่ฮะจะเป็นแต้มหรือเปล่าเสิร์ฟเป็นลูกตกเป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้ตั้งได้ครับอินโดซันแบ็กโอ้ยังติดครับเอาฮะเป็นจังหวะทำแต้มของไทยครับลูกนี้พี่เด๋อของเราโอ้ยเรียบร้อยเรไรครับโอ้พอยต์ไทยแลนด์อินโดนีเซียเสิร์ฟ13-14 13-14ครับอินโดเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟเอาครับอันเสิร์ฟเองกินเองโอ้โหเรียบร้อยเรไรมาเสิร์ฟแบบนี้นี่อันบอกชอบเลยจ้ะขออีกสักลูกนะจ๊ะพอยต์ไทยแลนด์13-15เอามาอีกหน้าอีกสักลูกนะเสิร์ฟลูกนี้เอาครับเปิดศีรษะได้ครับพี่เด๋อตั้งขึ้นมาพี่เด๋อว่าไงจ๊ะโอ้โหฉีกบล็อกกรอบไปฮะแต่ยังทำลูกได้ครับอินโดนีเซียเอาครับเอาครับต้องให้สีมือเจ้าอันลูกนี้โอ้โหแม่นี่ฮะคู่หน้าของไทยเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวชงหรือตัวทำนี่สามารถเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งนะฮะสถานการณ์แบบนี้นี่
คู่หน้าต้องแก้เกมให้ได้นะครับทำได้ดีฮะ13-16ครับ13-16อินโดนีเซียเสิร์ฟ13-16ครับตามอยู่3ลูกครับอินโดเสิร์ฟลูกนี้อ้าวโอ้โหสะดุดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับลูกนี้ถือว่าแจกแต้มให้กับอินโดไปมาดูเกมเสิร์ฟของไทยครับ16-14อุ้ยร้อนฮะอันจับลูกได้ตั้งมาให้พี่เดอฟ้าแตะยอดโอ้โหจะไปติดบล็อกของหมายเลขหนึ่งอินโดนีเซียโอ้โหยอดเบาไปนิดนึงแม่เสียดายเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับพอยต์อินโดนีเซีย16-15ครับโทนี่จีไปฮะโอ้จุดเดิมครับโอ้แต่คัดไม่ขึ้นครับหมายเลข11ตัวชงของอินโดนีเซียพอยต์ไทยแลนด์เราอยู่ในเซตที่2ทีม4นะครับเซตแรกทีม4เราก็เอาชนะไปแล้วนะฮะโดยเฉพาะทีม ATP นี่ชนะขาดครับ2-0เซตก็ต้องลุ้นนะเซตนี้ถ้าไทยเราเก็บชนะก็ถือว่าเก็บไป3แต้มฮะแล้วก็มารอดูช่วงบ่ายนะฮะก็จะมีไทยจะแข่งอีกนัดหนึ่งก็เจอกับเจ้าภาพครับฟิลิปปินส์นะครับเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะที่นี่นะครับแต่ที่ไทยก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งฮะแอดมินต้องขอไปทำหน้าที่ชาเลนจ์ก่อนนะคงไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะคงจะไลฟ์พรุ่งนี้ได้นะคู่ของไทยกับมาเลย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมการไลฟ์สดนะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแอดมินก็คงไม่ได้ตอบคำถามทุกคำถามที่FC ได้ถามมานะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็พรุ่งนี้ติดจอรอดูเลยครับไทยกับมาเลเซียเอาครับเปิดไม่ดีฮะจะแก้มาได้ครับลูกนี้เอาครับโอ้โหร้อนไปครับเป็นการทำแต้มของอินโดนีเซียครั้งหนึ่งโอ้โหพอยต์อินโดนีเซียน้องแอนคงไม่ได้มานะไม่รู้จะมาหรือเปล่าพอยต์อินโดนีเซีย16-17ครับอินโดนีเซียเสิร์ฟจี้มาที่ราชันนะตั้งขึ้นมาให้เด้อฟาดไปเรียบร้อยเรไรครับต่อ18ครับไทยต้องล็อกให้ได้อีกลูกนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนครับ16-18เสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟออกครับเป็นแต้มของไทยฮะก็จะพยายามนะฮะจะพยายามตั้งกล้องไว้แต่คงไม่ได้เป็นภาคนะไม่รู้จักเขาให้ตั้งหรือเปล่านะครับเนื่องจากเป็นการถ่ายทอดสดของเจ้าภาพด้วยนะฮะสิบหกต่อสิบเก้าครับ16-19เสาร์พรุ่งนี้เปิดศีรษะได้ครับเด๋อตั้งขึ้นมาเด๋อฟาดไปเรียบร้อยเรไรครับ
บ่ายไม่แน่ใจนะจะพยายามเก็บไฮไลท์ให้ดีกว่านะแก๊ปเดียวเกมครับไทยแลนด์ครับ20ต่อ16ครับเรียบร้อยเลยครับถือว่าเอาชนะอินโดนีเซียไป21ต่อ16ครับสุดการขันในรอบแรกของไทยนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0ทีมนะครับก็ถือว่าเก็บ3แต้มนะในแมตช์แรกของประเภททีมชุดชายนะครับก็สำหรับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะฮะติดตามนะก็จะเป็นคู่ที่ไทยเจอกับมาเลเซียแน่นอนครับเวลา 9:30 นของฟิลิปปินส์ครับก็ถ้าเป็นเวลาไทยก็ประมาณ 8:30 ฮะรอติดตามชมนะครับวันนี้แอดมินก็ต้องขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับลาไปด้วยภาพนักกีฬาทั้ง2ทีมจับมือสัมผัสมือกันนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมLet's give a round of applause.